เดตตารางเหรียญโอลิมปิกเกม2024เช็คอันดับล่าสุดไทยอัปเดตโอลิมปิก2024วันที่11สิงหาคม2567 5:48 น.อัปเดตตารางเหรียญโอลิมปิกเกม2024ล่าสุดหลังจบการแข่งขันวันที่15ของทัวร์นาเมนต์โดยจีนแซงสหรัฐอเมริกาขึ้นอันดับ1ขณะที่ไทยอยู่อันดับ42ร่วมความเคลื่อนไหวของการแข่งขันโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่10สิงหาคมวันที่11สิงหาคมตามเวลาเช้าประเทศไทยได้จบการชิงชัยวันที่15หรือวันรองสุดท้ายของทัวร์นาเมนต์แล้วผลปรากฏว่าจีนแซงสหรัฐอเมริกาซึ่งเมื่อจบวันที่9สิงหาคมมีเหรียญทองเท่ากันขึ้นมาเป็นอันดับ1ของตารางด้วยการมี39ทอง27เงิน24ทองแดงส่วนสหรัฐอเมริกามี38ทอง42เงิน42ทองแดงหล่นมาอันดับ2ตามด้วยอันดับ3ถึง5คือออสเตรเลีย18ทอง18เงิน14ทองแดงญี่ปุ่น18ทอง12เงิน13ทองแดงและฝรั่งเศสเจ้าภาพ16ทอง24เงิน22ทองแดงขณะที่ทีมชาติไทยอยู่อันดับ42ร่วมกับจาเมกาและแอฟริกาใต้จากการมี1ทอง3เงิน2ทองแดงเท่ากันและเป็นอันดับ3ในชาติจากอาเซียนรองฟิลิปปินส์อันดับ35ร่วมที่มี2ทอง2ทองแดงและอินโดนีเซียอันดับ37ร่วมที่มี2ทอง1ทองแดงอย่างไรก็ตามทีมชาติไทยยังมีลุ้นเหรียญอีกในการแข่งขันวันสุดท้ายจากส้มดวงอักษรใจดีในกีฬายกน้ำหนักรุ่นมากกว่า81กิโลกรัมหญิงเวลา16:30 น.ตามเวลาประเทศไทยซึ่งจอมพลังสาวจากนครสวรรค์จะอายุครบ27ปีพอดีในวันที่ลงสนามวันที่11สิงหาคมด้วยเสยยอดชวนเชียร์ดวงอักษรคว้าเหรียญฉลองวันเกิดส่งท้ายยกน้ำหนักโอลิมปิกปารีสเกมวันที่10สิงหาคม2567 22:29 น.เสยยอดพลตรีอินทรัตน์ยอดบางเตยนายกกิตติมศักดิ์สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเผยว่าหลังจอมพลังไทยขึ้นเวทีไป3รุ่นในศึกโอลิมปิกเกม2024คว้ามาได้2เหรียญเงินจากฟ้างธีรพงศ์ศิลาชัยรุ่น61กิโลกรัมชายเวฟวีรพลวิชุมารุ่น73กิโลกรัมชายและ1เหรียญทองแดงออยสุรจนาคำเบ้ารุ่น49กิโลกรัมหญิงในวันสุดท้ายของศึกโอลิมปิกวันที่11สิงหาคมนี้ยังเหลืออีกหนึ่งจอมพลังก็คือส้มดวงอักษรใจดีที่จะขึ้นเวทีแข่งขันในรุ่นมากกว่า81กิโลกรัมหญิงซึ่งตนอยากเชิญชวนให้กองเชียร์ชาวไทยส่งกำลังใจเชียร์กันอีกครั้งส้มฝึกซ้อมมาได้ดีพอสมควรในระดับหนึ่งแต่อาจไม่เต็มที่อย่างที่เราหวังเพราะเจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บรบกวนแต่การฝึกซ้อมในช่วงระยะหลังโดยเฉพาะ1เดือนที่ผ่านมาดีขึ้นมากแต่ว่าจะไล่ตัวเต็งทันหรือเปล่าก็ต้องมาลุ้นกันส้มมีดีอย่างหนึ่งคืออาจจะซ้อมไม่ค่อยดีแต่ตอนแข่งดีเวลาแข่งนี่ใจสู้ก็หวังว่าเจ้าตัวจะได้กำลังใจจากพี่น้องชาวไทยคอยเชียร์ในวันอาทิตย์ที่วันที่11สิงหาคมนี้เวลา 16:30 น.สำหรับดวงอักษรใจดีจอมพลังสาวจากนครสวรรค์จะอายุครบ27ปีพอดิบพอดีในวันที่ลงสนามแข่งขันวันที่11สิงหาคมนี้ด้วยโดยปารีส2024ถือเป็นโอลิมปิกเกมครั้งแรกของเจ้าตัวโดยผลงานล่าสุดของดวงอักษร
คือการคว้าเหรียญทองแดงยกน้ำหนักเอเชียนเกมครั้งที่19ที่จีนเมื่อปลายปีที่แล้วส่วนผลงานโดดเด่นบนเวทีโลกคือการคว้า1ทอง1เงิน1ทองแดงศึกชิงแชมป์โลก2021ที่อุซเบกิสถานก่อนที่ในศึกชิงแชมป์โลก2022ที่โคลอมเบียจะคว้า3เหรียญทองแดงเปิดชีวิตอดีตนักแสดงดังวัย71สุดลำบากขายน้ำพริกได้วันละ100ของานทุกทิศทั่วไทยวันที่11สิงหาคม2567 15:27 นเปิดชีวิตอดีตนักแสดงดังวัย71ปีเล่นหนังละครดังหลายเรื่องสุดลำบากผันตัวขายน้ำพริกได้วันละ100บาทอยากมีงานบรรเทาค่าใช้จ่ายไร้เพื่อนในวงการเยี่ยมวันที่11สิงหาคม2567จากกรณีมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ข้อความว่าขออนุญาตลงโพสต์นี้นะคะและต้องขอโทษที่ไม่ได้ขออนุญาตเจ้าของภาพก่อนบังเอิญเราอยู่หมู่บ้านที่เห็นนักแสดงท่านนี้ที่รับบทพระในหลายๆเรื่องตอนนี้แกอาจจะไม่มีงานละครเลยหรือไม่มีคนจ้างเลยค่ะแกนั่งขายน้ำพริกอยู่ท้ายหมู่บ้านร่มเย็นคลองสองลำลูกกากระปุกละ10บาทมีเก้าอี้ตัวหนึ่งโต๊ะตัวหนึ่งวางแล้วดูท่าทางจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วเราอยากให้หน่วยงานเข้าไปดูแลช่วยเหลือแกเพราะที่บ้านเราไปขายของค่ะแล้วแม่ค้าตรงนั้นสงสารก็เลยซื้อให้แกกินทั้งผัวทั้งเมียเลยเปิดชีวิตอดีตนักแสดงดังวัย71ปีเล่นหนังละครดังหลายเรื่องสุดลำบากผันตัวขายน้ำพริกได้วันละ100บาทอยากมีงานบรรเทาค่าใช้จ่ายไร้เพื่อนในวงการเยี่ยมเราไม่แน่ใจว่าผู้หญิงที่มาช่วยขายใช่เมียแกหรือเปล่าเพราะดูสติจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อยากให้ข้อความนี้ส่งไปถึงหน่วยงานหรือเทศบาลคูคตหรือเพจสายใหม่ให้เข้ามาช่วยเหลือดูแกหน่อยได้ไหมคะเพราะแกจะใส่อยู่ชุดเดียวตลอดคือเสื้อสีดำกับกางเกงขาสั้นสีดำคล้ายชุดนักกีฬาแล้วก็นั่งอย่างนั้นทุกวันเวลาที่บ้านเราไปซื้อของหรือขายของตรงนั้นก็จะเห็นแกนั่งมองตอนนั้นคนนี้เขาซื้อของกินแล้วอดไม่ได้ค่ะเลยต่อต้องนำมาลงช่วยกันแชร์หน่อยนะคะหลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปผู้สื่อข่าวเดินทางลงพื้นที่ค้นหาความจริงและสอบถามชาวบ้านทราบเรื่องที่มีคนโพสต์นั้นเป็นเรื่องจริงและได้พบชายดังกล่าวทราบชื่อนายโยธินมาพบพันอายุ71ปีก่อนที่จะเป็นนักแสดงเคยมีอาชีพเป็นช่างภาพให้นิตยสารฉบับหนึ่งเพื่อนชักชวนให้เป็นดารารับเชิญมีคนในกองถ่ายทักว่าหน้าเหมือนสมเด็จโตพรหมรังสีจึงแค่สบถพระต่อมาได้โกนศีรษะหน้ายิ่งเหมือนสมเด็จโตเลยได้บทพระเรื่อยมาจากการสอบถามป้าสาคูนามสมมุติอายุ67ปีเปิดร้านขายสาคูกล่าวว่าเคยเห็นแสดงเป็นพระในหนังและในละครซึ่งเขาขายน้ำพริกกระปุกน่าจะประมาณ15บาทเห็นขายมานานแล้วแต่รู้ว่าเขาเคยเป็นดาราหนังและเคยแสดงหนังแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเขายังแสดงหรืออะไรอยู่ไหมไม่รู้เหมือนกันป้าสาคูกล่าวต่อว่าแต่เขาก็ยังพูดรู้เรื่องอยู่นะดูชีวิตเขาเหมือนจะลำบากทราบมาว่าเขาคอยดูแลหอพักแต่คนแถวนี้ไม่ค่อยรู้จักแต่ป้ารู้จักป้าจำได้แต่เขาก็ไม่แสดงตัวว่าเขาเป็นดาราก็ดีนะเขารู้จักค้าขายรู้จักทำมาหากินแต่ก็มีคนมาสนับสนุนป้าสาคูกล่าวอีกว่าขายตั้งแต่เวลา6นาฬิกาสายก็กลับแล้วรู้มาว่าคอนโดที่เขาพักอาศัยนั้นเป็นเพื่อนที่ให้มาพักที่รู้จักกันอัธยาศัยดีไม่หยิ่งซึ่งขายอยู่ปากซอยใกล้ๆกับป้านี่แหละใช้รถเข็นเล็กๆลากเข็นมาวางขายมากันสองคนสองผัวเมียมีโต๊ะมีถาดใส่เสื้อเก่าๆซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่ป้าก็ไม่เคยอุดหนุนเขานะแต่ส่วนมากเขาก็เอามาให้กินจากนั้นผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังห้องเช่าแห่งหนึ่งที่ลำลูกกาคลอง2ซอยลำลูกกา13ตำบลคูคตอำเภอลำลูกกา
จังหวัดปทุมธานีเพื่อพบนายโยธินมาพบพันอดีตนักแสดงหลายเรื่องอาทิเช่นนางนาคสะใภ้พระโขนงพยัคฆ์ยี่เกศชาติพยัคฆ์คมนักเลงทองเอกหมอยาท่าโฉลงหรือไทยบอดีพี่นาคทองดีฟันขาวและอีกหลายๆเรื่องนายโยธินกล่าวว่าตอนนี้เป็นผู้ช่วยแฟนขายน้ำพริกรับเขามาขายกระปุกละ20บาท45บาทช่วงนี้ไม่มีงานแสดงส่วนมากก็ขายไม่ค่อยหมดได้วันหนึ่งตก100ถึง200บาทช่วงนี้ไม่มีงานแสดงเลยชีวิตก็ลำบากห้องที่อยู่นี้เป็นห้องของเพื่อนแฟนที่ให้มาอยู่เสียแต่ค่าน้ำค่าไฟเท่านั้นเองนายโยธินกล่าวโตว่าถามว่าลำบากไหมก็ลำบากไม่มีเงินส่วนโรคประจำตัวก็มีเบาหวานความดันก็กินยาทุกวันทุกเดือนถึงตัวเองแสดงหนังมามากกว่า20ปีอาการป่วยก็เพิ่งเป็นมาได้6เดือนนี้เองส่วนงานแสดงก็ห่างหายมา1ปีแล้วตอนนี้ก็อยากจะให้ช่วยเรื่องงานมากกว่าอยากจะแสดงหนังเพราะจะทำให้เราฝึกพูดด้วยหากจะพูดบทก็พอได้ส่วนเพื่อนๆนักแสดงที่เคยแสดงหนังด้วยกันก็ไม่มีใครมาเยี่ยมบ้างเลยแต่ก็เคยทำงานกับเข้มอัศวินช่อง7ส่วนเพื่อนดาราที่มาเยี่ยมก็ยังไม่มีอยากมีงานทำคือทำงานแบบเอ็กซ์ตร้าไปๆมาได้ทุกวันนี้ถามว่าท้อไหมท้อไม่มีเงินแต่ไม่อยากตายใจไม่ถึงถามว่าเบื่อไหมก็เบื่อส่วนไปขายน้ำพริกก็ตื่นประมาณ4นาฬิกาแล้วแต่บางวันบางครั้งก็เวลา6นาฬิกาส่วนเลิกขายก็ประมาณก่อนเที่ยงทุกวันส่วนวันนี้เลิกเร็วเนื่องจากแฟนต้องเข้าโบสถ์ส่วนลูกๆ ก็มีครอบครัวอยู่ต่างประเทศกับเมียเก่าแต่ก็ไม่เคยมาเยี่ยมเขาอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ลูกอีกคนหนึ่งก็รับราชการอยู่ที่แม่กลองแต่ไม่สนิทกันไม่ขออะไรมากทุกวันนี้อยากมีงานทำมากกว่าบางคนเคยเห็นลุงแสดงก็ช่วยซื้อช่วยสนับสนุนที่สำคัญคือการไม่มีเงินไม่มีงานก็แย่แต่ก่อนลุงก็เป็นช่างภาพนิตยสารกรังปรีเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์รถยนต์แต่ตอนนี้เพื่อนก็เสียชีวิตไปแล้ว